พุทธคุณวางไว้กลางเกล้าเพื่อป้องกันเหล่าไพลินสิ้นทั้งหลายธรรมคุณทูลวางไว้กลางใจเพื่อช่วยฮือหูทั่วถึงชั่วดีสังฆคุณทูลไว้ในชีวิตเพื่อช่วยพิษพ้นทุกข์เป็นสุขีโดยบุญอภิวันอัญชลีสวัสดีโดยการนิรันดร์สิบนิ้วกราบแนบใต้ไหว้สาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมนำสุขทางสถานีวิทยุดีนาวเรดิโอ FM ความถี่ 91.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนวิทยุลูกทุ่งเชียงใหม่ FM ความถี่90.50 เมกะเฮิรตซ์บ้านเฉดีสามยอดตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนวิทยุดีเจสัมพันธ์ 87.75 สื่อสารสัมพันธ์ 104.50 เมกะเฮิรตซ์เฟซบุ๊กไร้สดส่วนแห่งปริญญาเอกวัดลาดดำเนินรายการบรรยายธรรมะโดยอาตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดจังกรรมตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเผยแผ่ธรรมในนามของคณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกหน่วยเผยแผ่ศีลธรรมของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเบอร์โทรศัพท์061-547-6539 061-547-6539น้อมนำเอารายการนี้มาอุเอิญเจริญพรเป็นปฏิพรกับบรรดาญาติโยมทุกคนทุกท่านทุกเมื่อค่ำยามแลง18:10 ถึง19:00 โดยประมาณเมื่อพร้อมแล้วจะได้นำพาญาติโยมกราบพระไหว้พระเป็นลำดับไปเนอกราบ1กราบ2กราบ3กราบ4กราบ5อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเตมิกราบสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปัฏฐิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบมาตาปิตุคุณังอหังวันตามิกราบคุโนปการีวันตามิกราบกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่กราบระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ต่อไปทั้งอกทั้งใจสมาทานแก้วอาโกถากถามลำดับไฟเนอร์ยอพุทธอันว่าพระพุทธเจ้าตนได้ตนพระเสด็จอุดมความมูสัตวโรคอันมีญาณพญาที่สุดบ่ได้นั่งอยู่แล้วดีนักบ่หวั่นไหวแต่พญามารนั่งเนื้อแต่นแก้วแทบใครก็ไม่มหาโพตนพระเสด็จอันพระจนแพ้สงครามอย่างใหญ่ยังพญามารกับทั้งเสนาธิพลมารก็ได้ถึงแล้วยังพญาสัพพัญญุตญาณทารัตหูใหญ่อย่าทำทั้งมวลอันว่าข้าก็นอบน้อมไว้โดยกายวจีมโนยังพระพุทธเจ้าตนนั้นแลอันว่ามรรคธรรมอันใดอันประกอบด้วยองค์แปดประการนั้นมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนั้นเป็นหนทางอันนี้ไกลจากบาปอันเป็นหนทางเส้นซื่อบ่โคตรบ่เลี้ยวเพื่อเข้าสู่นิพพานอันพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารอันว่าผู้ขาดอันว่าอันนั้นว่าผู้ขาดทางใดก็นบเนาะอันดวงอันว่าแห่งคนทางใดมีแลอันว่ามรรคธรรมอันนี้อันกระทำคือบาป
ครำงับดาพานไอมีนัยยะอันควรจากหูจากหันยากนักนำสาธุออกจากวัฏสงสารก็มีแลอันว่าผูคาก็นอบน้อมไว้โดยกายวจีมโนยังพระสัทธรรมเจ้านั้นแลอันว่าพระสังฆเจ้าหมู่ใดอันบริสุทธิ์จากบาปอันควรครับเอาทานอันพาเสด็จแห่งคนและเทวดาทั้งหลายอันว่าผู้ฆ่าทั้งหลายก็นอบน้อมไว้ยะอันว่าพระสังฆเจ้าหมู่ใดอันบริสุทธิ์จากบาปอันควรครับเอาทานอันพาเสด็จแห่งคนและเทวดาทั้งหลายอันมีอินทรีย์ทั้งหกระงับดีนักอันมีมาละคือกิเลสอันใดอันละใดเสร็จแล้วอันหาอาสาวะธรรมบ่ใดอันใดถึงแล้วยังความสำฤทธิ์บรมวรโดยหมู่คนทั้งหลายอันมากก็มีแลอันว่าผู้ค้าก็นอบน้อมไว้ยังพระสังฆเจ้าอันเป็นอันนั้นแลอันเป็นลูกศิษย์ฟังกับอันว่าผู้ค้าทั้งหลายก็นอบน้อมไว้ยังพระพุทธเจ้าตนตัสรู้ยยธรรมอันมีคุณผันหนังหน้ามหาสมุทรอันว่าผู้ค้าก็นอบน้อมไว้ยังพระสังฆเจ้าอันเป็นลูกศิษย์ฟังอันนั้นพระพุทธเจ้าเทศนาอันว่าผู้ฆ่าทั้งหลาย ก็นอบน้อมไว้ยังพระสังฆเจ้าอันเป็นลูกศิษย์ฟังคำสอนแห่งพระพุทธเจ้าอันว่าผู้ฆ่าก็นอบน้อมไว้ยังครูบาอาจารย์เจ้าอันเป็นกรรมฐานะทายาการอันสำแดงครองแห่งนิพพานันว่าขีญาอันใดผู้จายังพระพุทธเจ้าตนมีเตจาอนุภาวะอันมากอันวาขียาอันใดผู้จายังพระสัทธรรมเจ้าอันเป็นอันมีพญาอันมากอันวาขียาอันใดผู้จายังพระสังฆเจ้ามีโภคาสัมปติเขาของอันมากก็มีแลอันว่าผู้ฆ่าทั้งหลายก็จงจะใดยังขียาอันหันยังพระพุทธเจ้าตนชื่อเมตตายะอันโคนเทวดาทั้งหลายอาปูจาบ่เกิดมาเตื้อแม่นตนเดียวบ่เกิดมาเตื้ออันว่าผู้ฆ่าทั้งหลายอันนะว่าผู้ฆ่าทั้งหลายอันว่าพระพุทธเจ้าตนชื่อเมตตายะอันคนได้เทวดาทั้งหลายอาปูจาบ่เกิดมาเตื้อตราบใดอันว่าผู้ฆ่าทั้งหลายแม่นตนเดียวไปมาคือตายแล้วเกิดเอากำเนิดหลายทีในวัฏสงสารก็จงยะใดถึงคือว่าขอจะได้เกิดไม่อบายทุกข์ก็คือนรกเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานตราบใดโดยกรรมอันใดผู้จาการะวะโดยถูกด้วยเทียนเขาตอกดอกไม้อันนี้เตอจงเป็นพระใจกำจูใดหนีพานจงมีแก่ผู้ฆ่าทั้งหลายเที่ยงแท้แด่เตอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังกัจจามิสารนากรรมนังพุทโธสัพพัญญุตยานุธัมโมโรกุตโรนาวาสังโฆมคาภระโตจาอิเจตังรัตนะทะยังเอตัสสะอนุภาเวนะสัพพันตรายโยวินาสันตุโนติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตโรภูริสัทธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกอุปนายิโกปัจจตังเวทิฏฐโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโทสาวกสังโฆปุจุปฏิปันโนภะคะวะโทสาวกสังโฆสามีชีปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางเจตานิโพริสาอยู่คานิอัฏฐาภูริสาผู้คาลายสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตะขินายโยอัญชรีกาลานิโยอนุตรังปุณณเขตังโลกัสสาติยันตุนิมิตังอวะมังกรัญจโย
จามนาโพสกุณาสัสโตปาปะกะโหโตสุปินังอากาศังพุทธาอุภาเวนะวินาสเมนโตยันตุเนเมตังอวะมังกรัญจโยจามนาโพสกุณาสัสโตปาปะกะโหโตสุปินังอากาศังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนโตติปิโสภะคะวาทานะปารมีสัมปันโนทานะอุปาปารมีสัมปันโนทานะปรมัตถะปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสีลปารมีสัมปันโนสีลอุปาปารมีสัมปันโนสีลปารมัทธาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสีลปาเนกขัมมะปารมีสัมปันโนเนกขัมมะอุปาปารมณ์ปารมีสัมปันโนเนกขัมมะปรมัทธาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปัญญาปารมีสัมปันโนปัญญา อุปปารมีสัมปันโนปัญญาปรมัตถะปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนติปิโสภะคะวาวิริยะปารมีสัมปันโนวิริยะอุปปารมีสัมปันโนวิริยะปรมัตถะปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาขันติปารมีสัมปันโนขันติอุปปารมีสัมปันโนขันติปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัจจะปารมีสัมปันโนสัจจะอุปปารมีสัมปันโนสัจจะปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวา อธิฐานปารมีสัมปันโนอธิฐานอุปปารมีสัมปันโนอธิฐานปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนติปิโสภะคะวาอวเมตตาปารมีสัมปันโนเมตตาอุปปารมีสัมปันโนเมตตาปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอุเบกขาอุปปารมีสัมปันโนอุเบกขาปรมัตถะปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนโสภะคะวาอิติปิเอวัมเมสุตังเอกังสัมมายังภะคะวาสาวัตถิยังวิหารติเจตวันเนอนาถาบินทิกัสสะอารเมตระโคภะคะวาภิกขุอามันเตสิภิกขโวติภะทันเตติเตภิกขุภะคะวะโตปัจจโสสงภะคะวะเอตัทโวจะเมตตายะภิกขเวเจโตวิมุตติยะเสวิตายะภาวิตายะปะหุลีกตายะญาณิกตายะวัตถุกตายะอนุตติตายะปริจิตายะสุสัมมาระทายะอิเมกาทัสสานิสังสาปาติกังขาติธรรมโวจาภะคะวาธรรมนาเตภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุนติสวาทุสวาทุปะปัญญาปารมีสามสิบธาตุสวาทุภาปัญญาปารมีวัดแวดล้อมปิริยาปารมีอ้อมระวังลีศีลปารมีบางหอกบางดาบเมตตาปารมีอาแพทั้งปืนธนาปารมีคือเป็นพื้นหนังทออุเบกขาปารมีคือก่อเป็นเวียง
สัจจะบารมีแวดระวังดีเป็นไม้ไทยคันธีบารมีกลายเป็นหอกเป็นดาบบางนาไม้และปืนไฟอธิฐานบารมีพันดาบไปทุกแห่งแข็งแข็งแง่แง่ฝ่าฝูงหมู่มารพีสร้างภัยเพศทุกทวีพบที่พังไปนี้นางธรณีอัศจรรย์โสสะเหมือนฟันอยู่กลางคางน้ำหนัดดีนองควางตกควางแตกที่ฟองละนองละนอกกลายเป็นเขาตอกดอกไม้ถวายปู่จาพระเกียวแก่นไทยสะทันพระผู้ทางเอ่ยจุงมาภายโพดฮะนุญาตโทษโพดผู้คาแท้ดีหลีแม่ธรณีออกมาหีดมวยผมอยู่ที่ท่าจ้างหายคายขะจังงาซับดินพ้นน้ำนาตีลงผัดผายขอจังภายหักโตบเต้าพญามารห้องอ่าวอ่าวปูนกลัวกับยอมมือคืนโดนหัวใส่เกาผู้คานี้เราได้ชื่อว่าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าผู้มีบุญสมปาน อันมากนักพระพุทธเจ้าจึงตั้งพระปัญญาปารมีไว้เกาจันทั้งไว้ทั้งนาก็ได้เกาจันทั้งไว้ทั้งหลังก็ได้เกาจันทั้งแต่หัวแผ่วตีนก็ได้เกาจันทั้งแต่ตีนแผ่วหัวก็ได้เกาจันแสนว่าลูกปืนจักมาเสมอเมือนฝนแสนหาก็บ่มีมาจากใครใดข้าพเจ้าเลยใดจิว่าพุทธะกุนังธรรมะกุนังสังฆะกุนังพุทธะอินตาธรรมะอินตาสังฆะอินตาอัสสหับแม่ธรณีผู้อยู่เหนือน้ำผู้อยู่กำแผ่นดินกันข้าได้ระลึกคือถึงหาคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณแดดคุณฝนคุณน้ำคุณลมคุณไฟคุณกุศลเจ้าก็ดีคุณนางอุตราเจ้าก็ดีคุณพระพระเจกเจ้าก็ดีคุณพระตนเมตตาภาวนาเจ้าก็ดีจุงมาสัมพิทักษ์รักษาคุ้มครองตั้งกรรมนาและกรรมหลังยังทนตัวแห่งผู้ฆ่าตั้งแต่ที่ฆ่ากาละยามนี้วันนี้ค่ำคืนนี้และต่อไปนี้จิ้มแต่เธอปุถุปุถังรักษาธรรมโอธรรมังรักษาสังโฆสังฆังรักษาพุทโธพุทธังอรหังธัมโมธัมมังอรหังสังโฆสังฆังอรหังพุทโธพุทธังกันหะธัมโมธัมมังกันหะสังโฆสังฆังกันหะอายุวันโนสุขังพระลังอิมินาปุญญากรรมเมนะด้วยเดชเดชะผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้สวดที่ยายพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณในเย็นวันศุกร์นี้ขอกุศลส่วนนี้จงไปค้ำชูอุดหนุนท่านผู้มีพระคุณมีพ่อแม่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์พ่อเกิดแม่เกิดเทพยดาเทพบุตรเทพยดาผู้ปกปักรักษาดูแลรักษาให้ข้าพระเจ้าปราศจากทุกข์ถึงสุขอันไพบูลย์เที่ยงแท้แด่เทอญยังปุญญังอันว่าบุญอันใดอำหากังแห่งผู้ฆ่าทั้งหลายอันได้กระทำพร่ำเพลงมาแล้วด้วยอันได้ฮื้อทานก็ดีด้วยอันได้รักษาศีลก็ดีด้วยอันได้จำเริญภาวนาก็ดีจงเป็นพระใจค้ำจูฮื้อข้าพระเจ้าอันได้ไปหอดเพียงแก้วยอดเนลปานอันเสี่ยงไฟแห่งกิเลสธรรมทั้งหลายจงมีแก่ผู้ฆ่าทั้งหลายเที่ยงแท้แด่เธอเอาละญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเมื่อค่ำยามแลงของวันนี้ก็เป็นเมื่อค่ำยามแลงของวันศุกร์ที่9ให้ท่านทั้งหลายอยู่สุขสบายกันไปทั้งหน้าอินหิปันมาหาปันได้คือท่านทั้งหลายก้าวคือบุญก้าวเข้ามารักษาขอเทวดารักษาขอเงินทองไหลเข้ามาสู่บัญชีขอมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาตลอดชีวิตอย่าได้ติดอย่าได้คัดอย่าได้มีอุปทวะกังวลอนตรายทั้งหลายก้าวหน้าก้าวไกลข้ามปัญหาข้ามอุปก้าวข้ามปัญหาก้าวข้ามอุปสรรคก้าวพ้นความทุกข์ก้าวไปสู่ความสำเร็จก้าวไปสู่ความสมหวัง
้าวไปพบแต่สิ่งดีๆก้าวที่มีแต่ความสุขนะก้าวหน้าก้าวไกลข้ามปัญหาข้ามอุปสรรคข้ามความทุกข์ข้ามความสำเร็จไปสู่ความสำเร็จไปสู่ความสมหวังไปพบแต่สิ่งดีๆและมีแต่ความสุขไปทางหน้าทุกคนทุกท่านจุแน่น้อยใจยิงคำแรงของวันนี้เป็นคำแรงของวันที่เฮาท่านทั้งหลายได้กระทำคุณงามความดีกันเป็นส่วนใหญ่มาอยู่แล้วฉะนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าทำแล้วไม่เดือดร้อนตัวเองก็ขอให้ทำกันต่อไปที่เดือดร้อนตนเองเดือดร้อนหมู่คณะบ้านจองห้องเหือก็ห่างตัวสกระปกก็คิดจะอาบน้ำเท้าสกระปกก็คิดจะล้างเท้าก่อนขึ้นบ้านก่อนจะหลับจะนอนแต่ไม่แจใจสกระปกกลับไม่คิดที่จะชำระเลยคุณเป็นเช่นนั้นใช่หรือไม่หรือไม่เป็นเช่นนี้ก็ขอให้สุขีสวัสดีกันทั่วหน้าก็ช่วงนี้ญาติโยมสาธุชนเมื่อตะวาไม่ได้จัดรายการเพราะว่าลารายการไปจัดกิจกรรมถวายการต้อนรับขบวนธรรมญาตาเดินเตร็ดสันทีจากวัดบ้านโฮงหลวงมาที่วัดพระพุทธบาทท่าผ้าตะวันนี้ประมาณ8โมงไป9โมงเพื่อก็เดินทางจากวัดบ้านโฮงหลวงมาสู่แล้วบนห้องว่าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาวก็มีการฟ้อนรำพล้องประโคมเครื่องดนตรีติดสีผีเป่าปีนพาดพาดก้องกล่องวงเนาะตุ่งนึ่งตุ่งนงอันยังท่ออันยังกันเป็นที่ละเมาเอาใจพี่น้องชนเผ่าก็ไหวว่าเพิ่นมีการฟ้อนรำขับร้องกันพี่น้องชาวยองเนาะยองเหล่ายาวยองหลายๆที่คณะสงฆ์อำเภอบ้านโฮงหมายมีหลวงพ่อท่านพระครูวิวิธธรรมธาดาท่านรองเจ้าคณะอำเภอบ้านโฮงวัดตุ้งมั่นท่านพระครูปริยัติหลังสันท่านพระครูปรัชชัยนรินทร์ท่านอาจารย์วัดบ้านร้องเนาะได้ขอหลายๆตนหลายๆวัดไปถวายการต้อนรับเป็นชุดไปก็เป็นที่ชื่นชมนะอนุโมทนาเวลากินข้าวน้ำช้ำข้าวตอนแล้วผมก็เดินทางจากอปต.เหล่ายาวก็มาที่ชูจอดรอดถึงวัดนครเจดีย์ถึงที่วัดนครเจดีย์ก็เข้าไปมีการส่งมอบมีการรับมอบซึ่งกันและกันบ้านโฮงมาส่งป่าซางก็ทันนายอำเภอไปฮับนายอำเภอก็ไปฮับพร้อมด้วยข้าราชการหลายส่วนคณะสงฆ์อำเภอป่าซางเขาก็ไปฮับมีท่านพระครูศรัทธาพี่มนท่านรองเจ้าคณะอำเภอท่านพระครูกัลยาณภริยคิดเจ้าคณะตำบลมะกอกและครูบาอาจารย์ท่านเจ้าหลายรูปหลายตนเสร็จแล้วก็ขอส่งกันท่านฮับกันท่านแล้วก็เดินทางจากวัดนครเจดีย์ผ่านมาทางโรงพยาบาลป่าซางผ่านกันมาเรื่อยๆเนาะผ่านกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมาจนกระทั่งถึงสามแยกข้างเสือมาถึงร้านหน้าร้านคิดอาคมก็หมายมีคณะท่านอาจารย์พระอาจารย์มหาทิตวัดป่ารัชดารามก็ถวายการต้อนรับตั้งโต๊ะหมู่อาจริยบูชาเครื่องสักการะครูบาเจ้าสรีวิจัยพร้อมทั้งข้าเจ้าประสงค์ศิษยานุศิษย์วัดป่าดาราพิรมก็มีการเลี้ยงลงทานอย่างระหว่างต่างเนาะแอนแทนแท้กันมาผ่านนาคิดนาคมก็ผ่านมาที่ต้าทรายคอฟฟี่ไฟฟ้านครเจดีก็มีคณะสงฆ์ตำบลน้ำดิบคณะสงฆ์ตำบลบ้านเรือนเนาะบ้านเรือนก็ฮับต่อมาจนกระทั่งถึงตาทรายเท่ากับคณะสงฆ์ตำบลน้ำดิบก็ฮับต่อมาจนถึงวัดพระพุทธบาทตาผ้าผ่านบ้านผ่านหน้าวัดยังคำเส้นถนนเดิมนี่นะก็ทีแรกคนประชุมกันว่าเขาจะเอาผ่านบ้านพระบาทชั้นในสายในเพราะมันคือรถติดเนาะเออคนผ่านมาทางนี้ก็เลยปักธงธรรมดาเนาะเพราะว่าคนมาครึ่งเดียวเองอะแต่เนี้ยอย่างไปมันก็คนตกลงกันแล้วก็เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาอันไหนที่สุดก็เลยเอาขึ้นผ่านมาทางหน้าวัดช้างคำเนี่ยเลี้ยวขวาขึ้นไปพระพุทธบาทท่าผ้าไปถึงก็ประมาณ5โมงฝ่ายเกือบ6โมงเนาะท่านหลายวัดหลายวาเพื่อก็มาต้อนรับกันส่งอันยังการโฮงทานก็ขินม่วน
พี่น้องบ้านพระบาทพี่น้องบ้านป่ามุ่นพี่น้องบ้านบ่อหินก็ไปกินกันไปร่วมกันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายของทางวัดท่านนายอำเภอเพิ่นก็เอามาเลี้ยงมีขนมนมเนยมากมายหลายประการอันนี้เป็นโฮงทานเมื่อถวาเมื่อแรงตลอดจนทุ่มก็มีการเริ่มอู่กล่าวพระไสอย่างต่ออย่างกันสวดสวดปูชาไฟไหว้พระสวดท่านครูบาเจ้าสรีวิจัยบารมี30ทัศน์นำโดยพระครูวัดตะคุณพระครูเจ้าคณะตำบลปากบ่องเนาะวัดตะของยิ้วเป็นต้นเป็นประธานนำสวดของครูบาอาจารย์ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นหลายทิพย์ได้พระใจแต่คืนนี้คณะสงฆ์อำเภอป่าซางนี่ก็ได้ 50,000 ฝ่ายเนาะได้ 50,000 ฝ่ายอันนี้ก็แจ้งญาติชมทราบนี่ห่วงกิจกรรมธรรมสัญจรนี่แต่คืนนี้ก็สั่งจากเลิกแล้วประมาณ 2:00 น.ก็จบพระธรรมเทศนาผู้อย่างอ้ําล่ําลากันเรียบร้อยก็สถาญาติชมก็รับประทานอาหารโรงทานกินกันม่วนเต็มที่กินต้อยห่อต้อยข้าวโพดโทอย่างหาที่สุดไม่ได้นะวันนี้ก็ปากเจ้าของวันนี้ธรรมภาพก็เดินทางสะดุ้งตื่นตีสามเนาะไปจัดเตรียมห้องทูเจ้าลูกขยมลูกไปเอารถไปส่งไปวัดพระบาทตาผ้าเอาน้ำหม้อแก๊สขึ้นเตาแก๊สขึ้นไปตั้งใส่น้ำใส่หยังที่พลานพลามผามเต้นที่เพิ่นคือความอำนวยความสะดวกของเฮาหั่นเสร็จเรียบร้อยก็มากันห้าโมงปลายก็คณะป่าท่องโขทางป่าซางก็มาทางนายอำเภอเพิ่นก็สั่งมาเนาะก็จัดเตรียมเดี๋ยวก็ท่านคณะวัดพระพุทธบาทตากผ้าท่านพระโชติวัดก็มาเลี้ยงเขาขนมนมเนยอย่างมันแก้วนะตลอดจนคาเฟ่วัดจังกรรมก็นำก๋วยเตี๋ยวกันขึ้นไปก๋วยเตี๋ยว50กิโลเนาะจีปาทะนานาต่างๆขนมนมเนยอย่างนี้ก็กาแฟวันตินน้ำยาสมุนไพรอย่างที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบก็ได้ไปเกิ่งหนึ่งเนาะพันชุดก็ประมาณสัก500เนี่ยถ้าจะได้อยู่ก็เหลือไว้อยู่นะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ก็จะได้ใช้ในงานต่อไปน้ำก็เอาไปอย่าเกิ่งหนึ่งก็ปรากฏว่าก็คงจะเป็นที่เรียบร้อยน้ำที่ญาติโยมได้หอมกันมานี่ก็แจ้งให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบกิจกรรมเหล่านี้เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเต็มที่ทีนี้เขาตั้งข้อสังเกตว่าเขาตั้งโรงทานคนกินอันกินนะถึงได้กัวได้กินกัวได้เลี้ยงนะปรากฏว่าโอ้พี่น้องบอกว่าบ้านไหนเนาะคือชงกาแฟโดยกินโดยห่อด้วยนะเดี๋ยววกเดี๋ยววักเอาใส่ถุงเนี่ยนะสมัยนี้เป็นห้องว่าถุงผ้าเป็นห้องว่าสปายถุงผ้าเนาะเก็บใส่ถุงใส่ถุงไผ่ถุงมันเนาะอย่างน้อยกว่าคน5อัน10อัน3อัน7อัน5 33อัน7อัน5อันนี่มีเพราะว่าหลายคนโดนเพราะระบบโคตรว่าอยู่ในความทรงจำว่าโอ้ถ้าคนคนนี้ฐานะก็จัดดีนะคือบ่ใช่ไปแยงเพิ่นเฮาก็อยู่หลายทางน้ําแข็งนั่นน่ะเนาะก็หันหน้ามาทางหม้อกาแฟน้ําน้ําต้มหม้อน้ําต้มก็มีสมุนไพรขิงขิงข่าตะไคร้แล้วก็เครื่องดื่มเนาะเครื่องดื่มที่มันทำเพื่อมีสุขภาพสบายสบายนะเครื่องดื่มสมุนไพรกระชายขาวกระชายดำเนาะเอามาใส่ในปกผ้าเดียวกันบางคนบอกโอ้โหมันบางคนโอ้อันนี้เป็นของใหม่บ่เคยหันนี่หรออันนี้แสดงว่าไม่เคยคนห้องว่าเถาเก่าเนาะเถาเก่าไม้เมืองเดิมนะไม้เลื้อยเนาะเถาเก่าไม้เลื้อยไม้เมืองเดิมพ่อมันนี่บอกไปไหนแล้วก็บอกถ้าเป็นผลไม้ถ้าเป็นผืนพันธุ์ธัญญาหารมันบ่ฮือเม็ดมันบ่ฮือพันธุ์มันบ่มันบ่พูนพอกออกหน่วยเนาะมันบ่พูนพอกจิพันธุ์ไว้เด้อเนาะจิพันธุ์อันนี้ก็ต้องข้อสังเกตโอ้อันนี้บ่เคยหันเอาไปสัก 2-3 อันได้อยู่กะก็บ่ได้ว่าอย่างนั้นเอาครึ่งตั้งใจเลี้ยงนะพออาตมาพาไปไหนนี่จะซื้อมาไว้เนาะห่อ2ห่อ3ห่อไอ้กะเวลาเอาไปกินไปออกโรงทานที่ไหนก็เอาไปเทเลี้ยงหมดแล้วก็หมดเลยไปที่ไหนมีใหม่ก็ซื้อมาแถมให้กับมันถึงห่อร้อยป่ายวะเนาะ70 80
เอาเกรดมันว่าบางเทือก็ซื้อยังเป็นยังไปยังแยกแล้วมาผสมกันเองเป็นแท่นปูนแท่นกาแฟเองเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่ทำคือเนี่ยการเลี้ยงโรงทานนะพลมาเลี้ยงมาถึงมาพดทบบางคนนี่ก๋วยเตี๋ยวมาถึงก็มาฮับซาลาเปาฮับมันแก้วเอากาแฟใส่มาถ้วยมาเอาก๋วยเตี๋ยวทำถ้วยเอาพอก่อนนะเอาตั้งข้อสังเกตเพิ่นเฮาว่าวิพากษ์บ่ใช่วิจารณ์นะวิพากษ์คือทำฮือเป็นส่วนว่าโอ้เป็นอย่างนี้เองเนาะนะครูบาอาจารย์เพิ่นก็มาฉันก๋วยเตี๋ยวกับหลวงพ่อวัดบ้านขอก็ฉันท่านอาจารย์วัดปั้นวายก็โอ้ล้ำดีเหรอสูตรไผ่อ้อสูตรผมนี่ไงก็เลยทำกันไปต้มดูกหมูอย่างเรียบร้อยแคลเซียมเนาะแคลเซียมก็สูงสูตรนี้ถือว่าจำไว้แต่เดียวเหมือนธรรมาภาพท่องบนคาถาอาบน้ำพระพุทธมนต์ของวัดจังกรรมนะครูบาเพิ่นบ่เคยเขียนครูบาเพิ่นบ่เคยเขียนก็เลยจำเอาก็จำเพื่อมันเข้ากระดูกดำด้วยญาติโยมมันก็จะทำให้เขามีความสบายใจนะเพราะฉะนั้นงานธรรมะงานเดินเทศสันติแต่คืนนี้เมื่อวันนี้เขาก็ส่งกันธรรมาภาพก็เดินกับหลวงพ่อท่านเจ้าคุณไรเกิงต่างเพิ่นก็ลาออกเพิ่นก็ปลีกตัวออกท่านวัดบ้านบ่อกอกครูสถาพิมลเดินไปจนกระทั่งถึงปากทางบ้านหวายเนาะเอายังมีภาระที่จะต้องเก็บเขียดเฟียดครัวอย่างก่อนก็เลยพีกมาอย่างมาถึงก็มาฉันก๋วยเตี๋ยวทำกรรมนอนดึกทุกนอนดึกแล้วก็ลูกเจ้าตะคืนนี่นะก็เลยวันนี้ก็เสียงไม่ค่อยปกติแต่ก็เป็นอย่างญาติโยมสบายอยู่เดือนอัดน้ำห้อนก็น้ำอุ่นเข้าไปเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจวันที่11เขาก็จะได้เอาคูบาไปแห่องค์หนึ่งวันพุธบ่ายบ่ายนี่คงจะไปเอาคูบาเตรียมเบอร์สันกำแพงเพื่อนจ้างสั่งเพื่อนปั้นไว้องค์หนึ่งก็เป็นที่ถูกอกถูกใจอยู่เนาะเนี่ยวันที่11เป็นวันสุดท้ายในการจัดกิจกรรมของคูบาเจ้าสรีวิจัยคืนนี้เพื่อนก็ไปพักกันที่วัดกูละมักระมณียารามตำบลต้นธงอำเภอเมืองในท่านพระมารูปหนึ่งผลมาจากอำเภอบ้านโฮงเนาะอันนี้ผลมาเป็นทูตหลวงด็อกเตอร์พระมาสมชายกันมาเดียวด็อกเตอร์นักญาติโยมหลายคนที่เป็นด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์บางเทือกก็เป็นด็อกเตอร์ยกก็มีเนาะกิตติมศักดิ์ดุษฎีบัณฑิตแล้วมันมีกิตติมศักดิ์ก็มีเนาะผลห้องว่าด็อกเตอร์ยกยกขึ้นเป็นผู้บุกมีความชำนาญการว่าคงว่าประพฤติเนาะเพราะฉะนั้นการงานวันนี้ก็ได้หันคลิปหนึ่งผมบอกว่าอย่าทำตัวให้เป็นเปรตโดยไม่รู้สึกตัวเห็นหรออย่างใดผมก็มีรายละเอียดว่าผมวัดมาเดียวผมมาทำเข้ากับป๋าเป็นอาศัยญาติโยมมาผมก็จะมีเป็นอย่างเนาะอย่างเมืองนอกต่างประเทศเนี่ยผมไม่ได้กินเข้าเนาะผมกินนะของผมกินกับไว้แล้วเนาะประเทศไทยนี่ก็ยะมันถึงกินนี่เขาถึงบอกกลัวได้เลี้ยงนะญาติโยมมันก็แค่อิ่มเนาะมา10คนก็ได้กิน10คนมา50คนก็ได้กิน50คนแต่ถ้าเขาเป็นคนต้นคิดต้นคิดต้นไม้ต้นน้ำต้นคิดต้นแบบต้นไม้ต้นน้ำนี่นะก็เหนื่อยน้อยเหนื่อยแรกๆก๋วยเตี๋ยวนี่กินได้ทุกเพศทุกวัยนะก๋วยเตี๋ยวกินได้เนาะทุกเพศทุกวัยประเมินนั้นขนมเส้นในบางเทือกก็เจ็บท้องเนาะบางคนก็เจ็บท้องเพราะมันมักนะบางคนก็กินมาได้ข้าวซอยก็ย่อยลงไปถามว่าข้าวซอยก็เป็นกะทิดีบ่ดีกินบ่ทันก็จะบูดทําละอย่ามันจะเหมือนก๋วยเตี๋ยวนี่มันสําปรุงน้ําคือมันได้รสคือเพิ่นได้เติมหั่นเติมนี่ได้เส้นก็ต้องนุ่มๆนะถ้าเส้นแข็งก็ยังว่านั่นน่ะมีเรื่องไปเป็นปัญหาแต่มาอีกนี่ก็ถือว่าได้ทําหน้าที่ของเพิ่นฮ้องว่ากองเลี้ยงในตามภูมิปัญญาสูตรทั้งหลายก็ไปเอามาผสมผสานจับได้ไล่ทันให้มันได้ปรุงน้ำปรุงรสให้เพื่อนเข้าอย่าตระเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้กับแกงก็ต้องเตรียมเครื่องแกงวัตถุที่จะแกงขนมเส้นก็เตรียมขนมเส้นน้ำยานี่ใครทำกับเพราะว่ามันก็โอเคอยู่คนก็กินกันเป็นชิ้นเป็นเซิร์กนี่เขาบอกให้ทาได้กันนะถ้าเป็นน้ำยาป่านี่ก็ยังแขวนหน่อยเหนียวนะหอมน้ำกะทินะเวลาเทน้ำขนมเส้นลงไปนี่มันต้องอยู่บนนั่นขนมเส้นนะน้ำเงี้ยวก็เหมือนกันพระเจ้าเทเข้าไปจวากปุ้น
ไปอยู่พื้นขนมเส้นมามาใจญาติโยมเพราะฉะนั้นน้ำยาเนี่ยมันต้องยองอยู่บนนั้นขนมเส้นนะญาติโยมเพราะฉะนั้นหอมหวานเนี่ยกับใบแมงลักเนี่ยก้มก้อขาวเนาะขนมเส้นน้ำยานี่ก็มีถั่วเง่าถั่วนอกถั่วงอกลวกลวกสะดุ้งถั่วฟักยาวซอยเนาะถ้าหน้าปะถั่วแปลงก่อนนักแกเนาะเข้าเนื้อเข้าหนังเหมือนกันเนาะขนมเส้นน้ำเงี้ยวนี่ก็เหมือนกับเงี้ยวแท้ๆบนใส่ดอกงิ้วแล้วน้ำเงี้ยวน้ำงิ้วนั่นไปทางอีสานข้าวปุ้นเนาะบางท้องที่ก็ขนมเซาะนี่ก็ถือว่าทำวัสดุอุปกรณ์ก็มีนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสญาติโยมท่านใดมีโอกาสแวะไปเวียนมามีข่าวสารงานบุญทั้งใดก็จะคือไปเลี้ยงโรงทานก็สามารถไปเลี้ยงคือใดอันนี้จตุปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ธรรมาภาพทวาก็เอาปักต้นเข้าไปถวายกองกลาง 1,070 บาทเนาะ 1,070 บาทแต่วันนี้ก็ได้เอามาญาติโยมมาหอมกันได้ก็4 500 6 700เนาะจะได้เอาไปใส่มันจะไปตานวัดพันวัดวัดศรีเมืองยู่เนาะแล้ววัดศรีเมืองยู่วัดน้ำบ่อหลวงวันเดียวกันอันนี้เป็นงานทําบุญแล้วก็วัดพระนอนม่อนจ้างนี่ก็ภาคเจ้านี่ไปเจริญพระพุทธมนต์เพราะฉะนั้นจะต้องไปล่วงหน้าเดี๋ยวก่อนเพราะวันที่11นี่ก็จะต้องเอาครูบาไปแห่โดยแห่เรียบร้อยแล้วก็จะต้องเอาไปวัดพระธาตุละปูนเนาะอาศัยสิ่งต่างๆเหล่านี้ร่วมด้วยช่วยกันคนที่เพิ่นจะไปร่วมกันก็ไปร่วมกันเนื้อผ่าจะเอาโรงทานไปเลี้ยงเนาะระหว่างหนทางเส้นวัดจามเทวีโรงพยาบาลละปูนไปจนถึงวัดพระธาตุละปูนเมื่อเอาไปภาคบ่ายเนี่ยจะภาคบ่ายภาคเช้านี่โดยมากก็จะมีกันอยู่ภาคบ่ายดีที่สุดอ่ะนะถ้าจะเอาไปเลี้ยงก็เลี้ยงที่วัดจามเทวีก็ได้แต่ช่วงเช้านี่ท่านทั้งหลายก็คงจะยุ่งหน่อยเนาะเป็นวันอาทิตย์ด้วยถ้ามันเป็นอาหารที่มันเป็นน้ำนี่ไปไก่ได้ข้าวพัดก็อย่างไก่นะข้าวพัดรัดนะข้าวพัดพัดซีอิ๊วพัดไทยพัดหมี่ที่มันง่ายๆนะห่อขนมห่อขนมข้าวต้มมัดซ้ำดีกว่าซ้ำง่ายญาติโยมข้าวต้มมัดกับข้าวต้มถั่วบะเป้าขูดก็ได้นะอันนี้ถือว่าไปเลี้ยงไม่ต้องไปเอานักเกินไปด้วยมากเขาจะกินกินแบบของเบาๆสบายสบายข้าวต้มหัวงอกก็ได้เนาะข้าวต้มหลงงอห่อเป็นห่อเป็นห่อไปก็ได้เอาแจกแล้วครับพระเจ้าเอาฮือเป็นฮือเป็นยุบออกคนเดียวยุบคนเดียววันสองมันหว่ามาหรอกเพราะฉะนั้นน้ำนี่ต้องการเยอะๆวันที่11นี่นะที่ทางระหว่างวัดจามเทวีไปถึงวัดพระธาตุละปูนระยะทางก็ประมาณ4กิโลเนาะเดินเวลาประมาณ5โมงเมื่อแรงอันนี้เป็นส่วนหนึ่งฉะนั้นในนามของพระเจ้าประสงค์จัดรายการวิทยุประจำเมื่อค่ำยามแรงของวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการกับบรรดาญาติโยมที่ได้ร่วมจละจตุปัจจัยคนละน้อยสองน้อยได้ดีตลอดมาเนอะแล้วก็อาตมาภาพก็จะประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญแถมวันที่23กรกฎาคือเดือนหน้าเนาะจะได้ไปถวายเทียนพรรษาในท้องถิ่นท้องที่ของอำเภองาวจังหวัดลำปางเขตที่ต่ออำเภองาวและอำเภอพะเยาแล้วก็วัดแม่ต่ำอำเภอพะเยาเมืองพะเยาสุดท้ายที่กว้านพะเยาเนาะการลดคนละ450บาทเนาะจะหารถเองก็ได้จะเอามาร่วมก็แจ้งให้ทราบโดยว่าอีแม่อยู่บ้านนั้นมีรถ1คัน2คัน3คันจะได้ตัดบัตรจัดเบอร์ไปแล้วก็มารวมกันให้ไปรวมกันที่ปั๊มน้ำมันดอยติบ่น่ะนะปั๊มน้ำมันปตท.ดอยติปั๊มแรกไปรอกันตรงโน้นแล้วก็จะเคลื่อนขบวนไปอันนี้ก็แจ้งให้บรรดาญาติโยมทั้งหลายได้ทราบพี่น้องทั้งพระเจ้าลั่นตองพวกสกะแปงพวกก็จะไปกันเสาหินก็นี่ว่าการหนึ่งปลามุ่นก็การหนึ่งแล้วก็ทางไอ้บุญเลิศนี่ก็สองสามกันในบนว่านะมันหลายหมู่บ้านเนาะอันนี้วันที่23เดือนหน้าเนี่ยญาติโยมจะไปตานเตียนไปวันเดียวพิกวันเดียวเนาะเตรียมสตางค์ไปคนละ92ถึงวัดจังกรรม21สวย10สวยปัจจัย12ตะได้ก็แล้วแต่ขนมนมเนยบ่ม่วงกับยังก็เอาไปเป็น10ชุด10ชุด10ชุดขนมนมเนยห่อหั่นห่อนี่ไปเนาะถ้าเอาไปรวมกันนะลดกันนั่นห่อนั่นไปลดกันนั่นห่อนั่นไปนะมันก็เกิดความม่วนงานสั่นเล่าการไปถวายเทียนนี่ก็บ่ได้อาตมาภาพจะได้ไปพอวัดเดี๋ยวก่อนว่าวัดไหนวัดไหนวัดที่ไม่รวย
วัดที่พื้นที่กว้างนะ3จุดจุดละ3วัดก็เอาไว้ว่าวัดละ 5,000 ขึ้นไปที่เขาจะถวายพวกนี้นะจะตัดไว้วัดละ 5,000 ขึ้นไปก็ฉะนั้นกองทุนพระปะกองทุนท่านทั้งหลายลองบวกลบคูณหารนะวัดละ 5,000 10วัดเนาะ10วัดก็ 50,000 9วัดก็ 49,000 เนาะ59 45 45,000 ถ้า10วัดก็วัดละ 5,000 เนี่ยเราจะเอาปัจจัยจากญาติโยมหอมนี่แหละธรรมาภาพก็ต้องใส่ไว้เนาะใส่ไว้อย่างน้อยๆก็วัดละ 2,000 2,000 ไว้ก่อนเริ่มต้นเฮ้อเนาะที่ญาติโยมหอมนี่ก็หอมไปตามนั้นน่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องบ้านประมูลบอกว่ารถที่พี่มี2คันแล้วเด้อว่าพี่น้องบ้านประมูล2คันพี่น้องเสาหินพี่น้องบ้านเสาหินที่บัวบานก็1คันเนาะให้บุญเลิศว่าพี่น้องทางใดฮุแหม1คันอันนี้ก็พ่อแม่บัวลมมาปินตาหนองสมณะก็2คันพี่น้องทางลั่นตองพวกก็2คันเนี่ย7คันนั่นน่ะญาติโยมเอ้ยนับนับไปนับมานั่นน่ะ7คันก็คันละ10เนาะ7คันก็7คันก็70แล้วแหละเพราะฉะนั้นเราต้องกลัวถ้าไปอาตมาดูแลนะดูแลทั้งไปและกลับโดยเฮาไปด้วยการเป็นหมู่พอเฮาตั้งอยู่ในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเอกฉันทะสัทธาสามัคคีมีจิตใจใสใสผ่องแผ้วดังแก้วมณีโชติดังแก้วมณีโชติรสอันเจิดฉลัดแจ่มจ้าบนหน้าผาอากาศเนี่ยมีแสงอันใดอันหนึ่งนอกจากแสงกลิ่นสองแสงแสงตาลแสงศีลแสงแสงตาลแสงสมศีลแสงสมาธินะตาลศีลภาวนาเป็นมรรคทางไปทางหน้าเพราะฉะนั้น23ตุลาเราจะไปจู่จอดรอดถึงไผ่พร้อมกับไปโลมกันที่ปั๊มน้ำมันปตท.เลยแยกโดยติไปเป็นปั๊มแรกนั่นน่ะไปจู่จอดรอดถึงกันตรงนั้นไปจ่ายบัตรจ่ายเบอร์กันนั่นตีห้าตีห้าเจอกันที่พุ่นที่วัดที่ปั๊มน้ำมันปตท.แรกตีห้าเจอกันตรงนั้นละตีห้าปลายหกโมงเขาก็จะออกเนาะอันนี้เพราะว่ามันบ่ค่อยไกลเท่าใดสบายสบายอาตมาภาพก็ไปเซาะวัดเซาะวายที่มันสบายสบายห้องน้ำก็นักลานกว้างจอดรถก็สะดวกเองนะนับจุดที่หนึ่งสามวัดนิมนต์ผมมารวมกันวัดเดียวจุดที่สองก็สามวัดจุดที่สามก็สามวัดเองก็จุดเก้าวัดด้วยกันพอดีท่านพระครูวัดบ้านเราพระเจ้าตาเขียวเพิ่นเป็นคนทางพะเยาเนาะเขาก็จะไปจู่จอดรอดถึงเพิ่นพุ่นละเพิ่นมีเพิ่นห้องว่าบ้านพักธรรมไหมกะบ้านพิทักษ์ธรรมอย่างเนี้ยถ้าจำบ่ผิดเพราะฉะนั้นก็จะได้แจ้งให้ญาติโยมได้ฮู้คำว่าไปวัดไหนไหนพ้องแต่ที่แน่นอนไปวันที่23พฤษมิถุนาเอ้ยกรกฎาเนาะอันนี้เป็นงานหนึ่งแล้วก็งานแถมงานก็วันที่31สิงหาธรรมาภาพก็จะทำบุญอายุวัฒนะมงคล59ปีอันนี้ก็จะได้ถวายถ้าซื้อโรงเย็นโดยสตางค์ที่ญาติโยมหอมกันมาก็ได้ 42,000 กว่าบาทเนาะรวบรวมไว้เพราะว่าห้องเย็นมา 60,000 ปลาย 60,000 ปลายรวม 70,000 นะลดแถมนะเพราะฉะนั้นต้องเซาะมาแถมรวม 8-9,000 บุญนะเพราะว่าลดแถมกันนึงจะต้องซ่อมให้มันได้เซตเลยวันที่31สิงหาคมตอดพระป่าไว้กองเพชร300กองเพชร300กองทอง200กองเงิน100วันที่31พฤศจิกายนสิงหาพุ่นเนอะอันนี้เป็นงานบุญที่เกิดขึ้นไปทางหน้านะเราต้องกะเกณฑ์กำหนดโคตรเกณฑ์ไว้เนาะส่วนกฐินก็วันที่12พฤศจิกาซึ่งเป็นนั้นของคนบ้านพระบาทตาผ้าเนี่ยพอไปอยู่กรุงเทพจะมาทำกุฏิของมันแล้วยังขาดประมาณสัก 300,000 นี่ก็แล้วนะอันนี้แจ้งคือบรรดาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ญาติโยมได้ยินได้ฟังหลายๆเรื่องเนาะที่ไปลืมเลยที่ยังค้างๆอยู่วันที่11เป็นวันเดือน8แฮมเข้าค่ำพอเดือน9ฮะเดือน9แฮม8ค่ำมีงานส่งน้ำหลายที่วัดพระนอนม่อนจางวัดน้ำบ่อหลวงเนาะแล้วก็วัดสดีเมืองยู่วัดต้นเพิงด้วยเจริญพรแม่สู่แก้วโอ้
จ้าบ้านศิลปองซิตี้อ่ะก็กระโดดงอกจากพ่อถ้วยแรงมาวันที่7แล้วเนาะเจ้าพันธุ์โฮมปลอดภัยทั้งคุณเนาะพี่จอยมาว่าพันธุ์โฮมหลวงนะเจ้าเจ้าเจ้าอันเพิ่นมีงานเนี่ยนะวัดสีวัดหลวงสีเตี้ยสีตะพองสีเตี้ยที่เพิ่นมีประเพณีวันนี้วันแดงวันที่ก็ที่11แสงวันวันนี้เพิ่นเอาคุณบาสุรินออกแห่วัดตอมนี่น่ะเจ้าเจ้าไปแดงครัวนะแบบไปแดงครัวกับมอมพ่อคนนี้อ่ะแล้วก็หมู่ไปแห่กับไปแห่หันในเฟซได้เหรอเพิ่นมีงานเนี่ยไหนเนาะประจำปีเจ้าสาธุอนุโมทนาด้วยเนอะเจ้าที่จะข้ามมาหาจะแปมเตรียมเดือนตุลาสิ่งแห่งนั้นแม่สุเกลก็อย่าห่วงบุญตัวอยู่เด้อเจ้าเดือนตุลาตอนเตรียมเดือนหน้าเนี่ยกะกรกฎาคนกระดากระดาการเตรียมอ่ะเจ้าวันที่23เจ้าเจ้าสาธุสาธุเนี่ยแต่โอ้โหว่าเป็นบุญเป็นกุศลเด้อเจ้าสาธุสาธุเจ้าอ่ะจากวัดสาเด้อสาธุเจ้าจิตมันแม่สุแก้วบ้านศรีลาภรสายที่หนึ่งแม่สายทองสบายดีก็หาดักวิทในวังเนี่ยไปตามไว้เนาะสุขภาพโลคาพยาธิจำวันดี4วันไข้มันถึงเยอะเฮ้ยถ้าสุขภาพเฮาดีมันก็ยังแควน้อยบ่ได้กินยานักก็ระวังเนาะกินน้ำนักๆสุมาเถอะชีจะไปให้มันเหลืองคือมันใสนะลุกยากลำบากก็ทุเจ้าเฮาบัดนี้ก็เริ่มอาพาธกันจัดหนายอะบางตนก็แก้มต่อมอย่างสาว17 18น่ะแก้มบ่องปอกกุ๊กกักพักนะแข้งขาบวมนะหน้าตาบวมเขาจะว่าโอ้ยังมาตุ้ยไปใจเขาไปตักน้ำได้นะถ้าไปเพื่อนจะหนีเขี้ยวใส่วันนั้นนะพอมาตักเขาถือว่าสุขภาพไปสุขภาพมันเพื่อนก็ถึงว่าประจำว่าสุขภาพดีไม่มีขายนะถ้าอยากได้ต้องดูแลเองนะกินกำนักน้ำไปก็เพื่อนบอกเฮ้ยกินนั่นก็พยายามโอ้ใครกินเป็นไข่ไล่เข้าเป็นตัวพวกไก่หรอบางคนนะเอาพริกโมะหัวเฮียอันก็โมะคนเดียวได้เนาะกินดิบกินแดงคนอายุ50ไปเลยนะควรจะยุติการดิบกินดิบกินแดงบางทีบางครั้งไปการไปงานนะทุกพี่เอาอันนั้นบ่เป็นขั้นเป็นขึ้นเป็นขึ้นนั่นน่ะเป็นตินแล้วก็เจ้าลาบตินก็ว่าลาบแล้วโอ้เหมาสักอย่างโยมเอ๋ยครัวมาเด้อเนาะเอาก็กินครัวไปก่อนนะเพราะฉะนั้นพยายามเลยจะไปกินดิบกินแดงบางเถื่อบางครั้งก็เป็นอันตรายสำหรับเขาคนเขาเมื่อยังอยู่ได้ไปได้ดิดๆคุยๆนะมาเรื่องฟังไปแล้วถ้ามาได้เนาะล้มหอล้มหมอนนอนเสือนะโอ้หมดสภาพอ่ะว่าทูตเจ้าพระเนนคารวะเจ้าบ้านนะมีเงินเป็นล้านก็นั่งนอนพอยิบอะกะภาพตายิบบ้านก่องามบ้านก่องามรถก็หรูแม่บ้านก็งามพ่อบ้านก็งามโอ้ถ้าได้ป่วยเนี่ยนะเขาถึงใครหื้อตายมันจะตายอะ3วัน7วัน7 3เดือน7เดือน3ปี7ปีโอ้ไปไหนก็ไม่ได้มื้อนี่หรอกเนี่ยพ่อบ้านนะก็เนี่ยช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้เป็นกล้ามเนื้ออ่อนล้าอีกก็มีนะกล้ามเนื้ออ่อนล้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงลูกคนเดียวก็บ่ได้กินยังก็ไม่ได้มือตีนมือสั่นเป็นกินพี่สั่นไงเนาะใจเป็นสันนิบาตเนาะเนี่ยมันวิบากไปวิบากมันเหมือนกันหมดอ่ะบอกว่าเก่าว่าใหม่บางคนก็เป็นยังมีแห้งนอนคือลูกคือหลานคือลูกคือเมียคือพี่คือน้องเนาะคือลูกคือเต้าได้เป็นเจ็ดท่านเนี่ยยังก็บ่ได้บ่อู้แหมตาหากนะอู้ก็บ่ได้ความรู้สึกมันมีแล้วหรอ70 80คนก็ดูแลแม่หลังพอเป็นฮู้หลังพอเริ่มมีกินเนี่ยมันวิบากไผวิบากมันเน้อญาติโยมไผบ่ต้องไปว่าไผอ่ะเอาก็ข้ามสะพานบ่โพ้นเหมือนกันเนาะอันนี้จังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตามิใช่เป็นตัวตนน่ะ
พราะฉะนั้นเขาเกิดมาดีเพราะมีบุญอยู่อย่างมีคุณจักไปก็มีทุนข้ามแรงของวันนี้รายการเสียงธรรมนำทุกข์ก็มาถึงช่วงสุดท้ายขออนุโมทนาเนอบุญกินบุญทานจะทุกข์ปัจจัยทุกบาททุกสตางค์อาตมาภาพกว่าจะได้แบ่งเฉลี่ยไปถวายวัดศรีเมืองยุวันที่11พระนอนม่อนจ้างวันที่11วัดน้ำบ่อหลวงก็วันที่11วัดบ้านปางก็วันที่11นะหลายที่นะญาติโยมอาตมาภาพแบ่งเฉลี่ยวัดละ300 500ไปตามนั้นน่ะมันไม่ใช่ว่าลำบากนักนะวัดศรีเมืองยุก็เคยอยู่วัดพระนอนม่อนจ้างก็อยู่ในตำบลเดียวกันวัดน้ำบ่อหลวงก็วัดที่เคยไปอาศัยห่มไม้ใบบังครูบาเจ้าอินทจักรักษาอันนี้ก็แจ้งให้บรรดาญาติโยมทั้งหลายได้ทราบเนอสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกปุตโธบังซ้ายธัมโมบังขวาสังโฆบังกายาอะระหังบังเกสาอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะอายุวันโอสุขังพระลังขอเจริญพร